อินเทอร์เน็ตไอทีกับสีสันจะมอนมันโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและดร.ธามินีชินะชาครีศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ธามินีชินะชาครีรองผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติตอนประวัติวิวัฒนาการการศึกษาทางไกล3ต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธามินีชินชาครีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเสนอเรื่องการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นตอนประวัติวิวัฒนาการการศึกษาทางไกลตอนที่3ครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึง1คือบทนํา2การศึกษาทางไกลตั้งแต่พ.ศ. 2523ถึง2534การศึกษาทางไกลตั้งแต่ปี2000ถึง2538การศึกษาทางไกลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539นะคะถึง2542และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ถึง2550และสรุปค่ะครับก็มาดูในบทนำนะครับในประวัติวิทยาการการศึกษาทางไกลตอนที่1นะครับเราก็ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2271ถึง2502นะครับแล้วก็ในตอนที่2ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2503ถึง2522เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะต่อจาก22นะครับก็เป็น2523ถึงปัจจุบันคือ2550ครับค่ะในหัวข้อที่2นะคะเราจะเริ่มที่การศึกษาทางไกลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523ถึง2534เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะคือการศึกษาทางไกลตั้งแต่ปี2523ถึง2529และตั้งแต่ปี2530ถึง2534ค่ะครับก็มาดูการศึกษาทางไกล2523ถึง29นะครับก็ไล่เป็นปีๆไปเลยนะครับเป็นปี2523ปี2524ปี2525ปี2526ค่ะและยังมีปี2527นะคะปี2528และปี2529ค่ะครับก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2523นะครับเกิดระบบที่เขาเรียกว่า Success Maker นะครับใช้สอนทางไกลระดับอนุบาลถึงมัธยมปลายที่นิวยอร์กครับเขาตั้งชื่อซะเก๋ไก่
ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็ทางด้านอังกฤษก็มีมหาวิทยาลัยเปิดOpen University ของเขาก็เริ่มใช้ระบบวิดีโอเท็กซ์ครับค่ะซามัวเปเปอร์นะคะที่ MIT พิมพ์หนังสือเรื่องพายุทางใจหรือ Mindstorm ค่ะครับแล้วก็มี JM Leclerc แล้วก็ S Norman ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลในแคนาดานะครับก็เอาภาษาเบสิกไปทำโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์จัดทรัพยากรการเรียนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางไกลเหมือนกันครับค่ะมีการใช้คอมพิวเตอร์สอนภาษาฝรั่งเศสนะคะและมีการจัดมีระบบผู้จัดการการเรียนหรือ TLM นะคะ The Learning Manager ซึ่งตอนแรกเรียกว่า LMS หรือ Learning Management System ค่ะครับตอนแรกเรียกว่า LMS แล้วมาเปลี่ยนเป็น TLM แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนกลับมาเป็น LMS นะครับเป็น learning management system อย่างที่เคยเรียกมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็มีระบบธนาคารข้อสอบนะครับให้สร้างข้อสอบและใช้ในกิจกรรมปฏิบัติการได้นะครับคือตามที่เราคิดกันไว้แต่โบราณมานะครับมันต้องมีธนาคารข้อสอบแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายแห่งก็ไม่มีธนาคารข้อสอบนะครับแล้วก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวางที่เมืองคาลกอรีอัลเบอร์ตาแคนาดาครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2524นะคะสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ตะวันตกแคลิฟอร์เนียเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์นะคะในประเทศอังกฤษใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอนโดยตั้งชื่อระบบว่า Poplock ค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษนะครับก็ทดลองใช้ระบบกระดานขาวไซคลอปนะครับไวท์บอร์ดนะครับเดิมทีเดียวก็ต้องเป็นกระดานดำแต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นกระดานขาวอันนี้พอมาใช้คอมพิวเตอร์เขาก็เลยเรียกว่ากระดานขาวนะครับแล้วก็ทดลองใช้อยู่2ปีระบบไซคลอปนี้ก็เขียนด้วยภาษาพาสคาลนะครับโดยพอแบ็กซิสแล้วก็มีการนำระบบไซคลอปไปใช้ที่อินโดนีเซียแถวๆใกล้ประเทศไทยด้วยนะครับมหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษได้พัฒนาระบบวิดีโอเท็กซ์หรือ Optel นะคะมาใช้ในด้านการศึกษาระบบ Optel เกิดขึ้นพร้อมกับระบบ Cyclop และใช้อยู่จนถึงปีพ.ศ. 2528แล้วเลิกใช้พร้อมกับระบบวิดีโอเท็กซ์ครับเริ่มใช้2524นะครับใช้ไป4ปีถึง2528ก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีระบบอื่นที่น่าสนใจกว่ามาให้ใช้ครับบริษัท Allen Communication นะครับก็เปิดตัวแผ่นวิดีทัศน์นะครับวิดีโอดิสเมื่อปี2524เป็นครั้งแรกที่ Salt Lake City รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาครับค่ะมหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดาร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย BitNet นะใช้ในด้านการสื่อสารทางการศึกษาและอีเมลโดยได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อพ.ศ. 2524และในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะครับสมัยแรกๆนะครับจะมี BitNet DeckNet อะไรต่ออะไรเน็ตเต็มไปหมดนะครับเน็ตนี่ก็คือเน็ตเวิร์คแต่ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เกิดระบบMTS ครับ Michigan Terminal System นะครับเป็นระบบกระดานข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์บูลเลตินบอร์ดใช้ในการประชุมทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอนเฟอเรนซิ่งนะครับนั่นก็2524นะครับเกิด MTS ขึ้นค่ะแล้วอัลเฟรดบ็อกนะคะตีพิมพ์บทความเรื่องการเรียกหาสารสนเทศในการศึกษาค่ะครับเป็น information retrieval นะครับเพราะว่าในการศึกษานี่เราจะใช้ข้อมูลเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีระบบที่จะเรียกหาได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้มาดูการศึกษาทางไกล2525นะครับเลขสวยนะครับ2525ภาษาอังกฤษก็เป็น25แล้วก็มีศูนย์การเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยหรือ CAL CALC นะครับ Computer Assisted Learning Center ตั้งที่เมืองริชรัฐนิวแฮมเชียร์ในอเมริกาครับค่ะและยังเกิดโครงการ EduTech นะคะที่แคลิฟอร์เนียเปิดระบบการเรียนการสอนชื่อ Pipe โดยใช้ภาษา Pilot มหาวิทยาลัยจอร์เจียเทคและมหาวิทยาลัยอื่นๆใช้ระบบนี้ค่ะครับแล้วก็วินเซนต์ทอมสันและคณะก็เขียนเอกสารการใช้วิดีโอเทคในการศึกษาขึ้นแล้วก็เฮอร์เมนมัวเรอร์นะครับก็จัดทำเครื่องวิดีโอเทคตั้งชื่อว่า Muppet ครับมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนนะคะและ IBM ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินโครงการ Andrew หรือ Andrew Project สำหรับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยค่ะครับแล้วก็มีปีเตอร์สมิธครับเขาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง
Radio Tech ที่มหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2526นะคะ D. McConnell นะคะและ M. Chappells นำไซครอปมาใช้ประเมินผลระบบเทเลไลติ้งของมหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษค่ะครับแล้วก็ MIT นะครับก็เริ่มโครงการชื่อ Athena นะครับ Athena Project เพื่อสำรวจและทดลองคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2527นะคะพอลแอลเลนได้สร้างระบบที่ต่อมากลายเป็น Click to Learn Click to Learn ได้ร่วมกับ Docent กลายเป็นระบบ Sum Total System ค่ะครับปัจจุบันนะครับเป็น Sum Total System คือมีการซื้อกันบริษัทไหนมีชื่อเสียงขึ้นมาบริษัทไหนมีเงินมากกว่าก็ไปซื้อบริษัทที่เล็กกว่าเดิมชื่อ Click to Learn แล้วก็มารวมกับ Docent เป็น Sum Total ตอนนี้เวลาจะซื้อก็ต้องซื้อจาก Sum Total นะครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็พัฒนาโปรแกรมสอนวิชาต่างๆเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นต้นแล้วก็วอเตอร์ลูนะครับที่เมืองวอเตอร์ลูในแคนาดาครับก็ใช้เครือข่าย PC พัฒนาระบบที่เขาเรียกว่า GenNet ครับค่ะและ IBM และมหาวิทยาลัยเคเนกี้เมลลอนนะคะร่วมกันวางระบบเครือข่าย PC สำหรับนักเรียนค่ะครับแล้วก็บริษัท CTC ครับ Computer Teaching Corporation ก็เปิดตัวเขาเรียกว่า TenCoreสำหรับจัดทำหลักสูตรคือเป็น authoring language นะครับภาษาสำหรับที่จะกำหนดหลักสูตรขึ้นมาให้คนที่เป็นอาจารย์นะครับใช้ภาษานี้เอาหลักสูตรเอาวิชาต่างๆเข้าไปใส่ในคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวกครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2528นะคะศาสตราจารย์แพทริกซุปนะคะแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาได้รับทุนการวิจัยจาก NSF ให้พัฒนาการสอนแคลคูลัสบนคอมพิวเตอร์หรือแคลคูลัสคอร์สออนคอมพิวเตอร์ค่ะครับสมัยนู้นนะครับสมัย2528นะครับขอทุนมาเพื่อจะทำคอร์สแวร์เกี่ยวกับแคลคูลัสก็ได้ทุนแล้วนะครับผมก็เคยได้ทุนจาก National Science Foundation เพื่อที่จะทำการสอนวิชาต่างๆเหมือนกันตอนอยู่ที่อเมริกาตอนกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ใช้ทุนแต่ว่าใช้โปรแกรมเพื่อจะสอนกอไก่ขอไข่ซึ่งตอนนี้ก็มีเต็มไปหมดนะครับมีโครงการ Athena ของเก่านะครับที่ MIT ตั้งมาแล้ว2ปีต่อมาก็ได้พัฒนาโครงการด้านการศึกษาอีก60โครงการเชื่อมต่อกับ Athena ครับค่ะ Daniel V. Klein นะคะได้พัฒนา UOLT หรือ Unix Based Online Aid to Training สำหรับสอนแบบออนไลน์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น UBoard นะคะ UnixBased Online Aid to Tutorials ค่ะแล้วก็เกิดสมาคมคอมพิวเตอร์สำหรับสอนอุดมศึกษาที่ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสมาคมแรกๆที่เกี่ยวกับด้าน e-learning นะครับเมื่อ2528ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2529นะคะโทนี่เบสนะคะเขียนเรื่องการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาทางไกลหรือ Journal of EducationDistance Education ค่ะพ.ศ. 2529นะครับเขามี Journal of Distance Education ถึง2550ก็จะมี Journal เกี่ยวกับ Online Education คือ Distance นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นออนไลน์นะครับศึกษาทางไกลใช้ทางจดหมายก็ได้ครับแล้วก็เกิดโครงการระบบการศึกษาออนไลน์นะครับเมื่อ2529แบบเครือข่ายหรือก็ตั้งชื่อตัวย่อว่า NEOS นะครับNEOS ก็คือ Network Education Online System อันนี้ก็เป็นที่ MIT นะครับแต่ลำหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์เก่งๆหลายคนแต่ละคนก็ตั้งระบบของตัวเองเหมือนมีสมัยหนึ่งนะครับอาจารย์คอมพิวเตอร์เก่งๆก็ต้องมีภาษาของตัวเองครับอันนี้ระบบการศึกษาทางไกลแต่ละคนก็ที่เก่งๆก็มีของตัวเองทั้งนั้นครับค่ะและอีลิกโทมัสนะคะเขียน List Surf นะคะรุ่นแรกเพื่อใช้ในเครือข่าย Bitnet ค่ะครับก็อย่างที่เดชทราบตอนต้นนะครับตอนสมัยนั้นก็ยังใช้บิตเน็ตกันอยู่ตอนนี้ก็เลิกไปหมดแล้วลิสเซิร์ฟก็ยังมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับในปีพ.ศ. 2529นี่นะครับก็มีการติดตั้งระบบ CSILE หรือจะเรียกเป็น CSI อะไรก็ได้นะครับ Computer Supported International Learning Environment รุ่นแรกที่โรงเรียนประถมศึกษาที่โตรอนโตในแคนาดานะครับผมก็อยู่แถวนั้นอยู่2ปีนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์แต่ไม่ใช่ปีนั้นครับค่ะสำหรับหัวข้อ 2.2 นะคะการศึกษาทางไกลตั้งแต่พ.ศ. 2530ถึง2534
เราก็จะเรียงไล่เป็นแต่ละปีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 2531 2532 2533และ2534ค่ะครับก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2530นะครับก็มีสถาบันการศึกษาทางไกล NKI ครับ NKI Distance Education ที่นอร์เวย์ก็เปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทครับแล้วก็เจ้า NKI นะครับก็เป็นสถาบันการศึกษาทางไกลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือครับค่ะบริษัทออเทอร์แวร์นะคะเปิดตัวระบบสำหรับจัดทำคอร์สแวร์ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นระบบแรกที่มีผู้ใช้มากที่สุดค่ะของคนไทยหลายคนนะครับจะไปอ่านออเทอร์แวร์ออเทอร์แวร์นะครับเป็นออโต้แวร์เขียนภาษาไทยเป็นออโต้กลายเป็นออโตเมติกไปซึ่งไม่ใช่นะครับออเทอร์อันนี้เป็นผู้ประพันธ์ผู้เขียนเป็นภาษาสำหรับให้อาจารย์เอาคอร์สทำคอร์สแวร์เอารายละเอียดของวิชาต่างๆเข้าไปใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเกรนโจนส์จากบริษัทเคเบิลทีวีนะครับที่เมืองเดนเวอร์ในอเมริกาครับได้ตั้งมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยแห่งการขยายปัญญาครับ My Extension University ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติโจนส์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแบบเวอร์ชวลคือแบบที่ไม่มีอาคารสถานที่แห่งแรกในอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปีค.ศ.1999แล้วก็ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้คนหันมาให้ความนิยมและยอมรับนับถือมหาวิทยาลัยแบบที่เสมือนจริงครับค่ะและกลุ่มบริษัทในอัลเบอร์ตาร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์อัลเบอร์ตาหรืออัลเบอร์ตา Government Telephoneออกแบบการประชุมทางไกลที่ใช้กระดานขาวโดยมีภาพและเสียงค่ะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาอยู่2ปีนะครับแล้วสมัยนั้นก็เอาคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลไปติดตั้งในโรงอาหารในหอเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตานะครับเขามีเงินเยอะเขาได้มาจากอัธบาสกาออยล์แซนด์คือเขามีน้ำมัน อยู่แถวๆนั้นเต็มไปหมดครับพอเรามาดูการศึกษาทางไกล2531นะครับมหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษก็ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากสอนนักศึกษา1,000คนต่อปีในวิชา IT เบื้องต้นครับค่ะและเอ็ดเวิร์ดบาร์เรตนะและเจมส์พาราดิสได้ร่วมกันเขียนบทความเรื่องการฝึกอบรมในหน่วยงานแบบออนไลน์หรือ Online Environment and In-house Training ค่ะครับคือการสอนทางไกลนะครับแบบออนไลน์คือแบบผ่านคอมพิวเตอร์อาจจะแบ่งหลักๆได้เป็น2แบบคือแบบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในบริษัทห้างร้านต่างๆเดิมทีเดียวญี่ปุ่นก็ทำอย่างในห้างร้านต่างๆเนี่ยเยอะแยะมีรายได้ถึงปีละ7ล้านล้านบาทส่วนอเมริกาก็เน้นไปทางมหาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ทำทุกด้านทั้งในการฝึกอบรมในหน่วยงานแล้วก็ในมหาวิทยาลัยด้วยครับบริษัท question mark นะครับเครื่องหมาย question mark เนี่ยนะครับก็เสนอระบบจัดการการประเมินผล assessment management systemคือการศึกษานะครับต้องมีการประเมินผลเพราะว่าถ้าไม่ประเมินผลเราก็ไม่ทราบว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถอะไรแค่ไหนอย่างไรครับค่ะและศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอนะคะพัฒนาระบบสอนแคลคูลัสและคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ค่ะครับแคลคูลัสเนี่ยครับเป็นวิชาที่นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องเรียนแล้วก็ใช้ตำราเล่มเก่าเล่มใหญ่บ้าเริ่มสมัยผมก็ต้องหอบตำราเล่มนี้ไปมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเอามาสอนแบบออนไลน์มันจะสะดวกสบายขึ้นเยอะแยะครับแล้วก็พ.ศ. 2532นะครับทิมเบอร์เนอร์สลีครับวิศวกรสถาบันเซิร์นที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เสนอโครงการพัฒนาที่ต่อมาก็เป็น World Wide Web นะครับนี่เป็นต้นกำเนิด World Wide Web เมื่อปี2532นี่เองนะครับตอนนี้2550ก็ยังไม่ถึง20ปีครับ18ปีเท่านั้นมันมีผลกระทบต่อคนมากมายทั้งโลกสมัยนี้ใครๆก็รู้จัก World Wide Web กันทั้งนั้นครับค่ะและจอห์นเอสควอเตอร์แมนนะคะเขียนหนังสือขนาด700หน้าชื่อ The Matrixซึ่งให้รายละเอียดโปรโตคอลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบต่างๆค่ะหนังสือขนาด700หน้านี่ใหญ่นะครับหนังสือในเมืองไทยทุกส่วนมากเขาเขียนกัน 200-300 หน้าเพราะฉะนั้น700หน้านี้ก็จะหนามากก็แปลว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอลมากมายในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็โรบบินเมสันนะครับแล้วก็แอนโทนีเคก็เป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อMindweave นะครับ
ค่ะบริษัท Newman Software ตีพิมพ์หนังสือ83หน้าชื่อการศึกษา2010นะคะหรือ Education 2010ค่ะเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อกี้นี่700หน้าอันนี้แค่83หน้าเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเสนอให้เห็นว่าถึงปี2010คศนะครับ2010นะครับจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรครับแล้วก็จอห์นสเปอร์ลิงครับแล้วก็เทอร์รี่เอชบิชอปก็ตั้งมหาวิทยาลัยฟินิกซ์ออนไลน์ครับ University of Phoenix ออนไลน์ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเพื่อสอนปริญญาตรีและปริญญาโทอันนี้ก็มาแข่งกับโจนส์แล้วก็ปรากฏว่าฟินิกซ์ออนไลน์นี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงปี2550นี่ก็มีนักศึกษาแบบออนไลน์ถึง 200,000 คนแล้วก็ได้กำไรปีนึงประมาณ 6,000 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิเลยนะครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2533นะคะบริษัท Formal System ในสหรัฐอเมริกาเสนอระบบการจัดการการประเมินผลโดยใช้ระบบปฏิบัติการ DOS หรือ DOS Based Assessment Management System ค่ะครับสมัยนั้นก็ใช้ DOS กันทั้งนั้นนะครับ Disk Operating System ระบบปฏิบัติการที่ใช้จานแม่เหล็กเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น Windows ครับแล้วก็มีโครงการ Athena ของ MIT เก่านะครับก็พัฒนาเป็นโครงการใช้งานร่วมเป็น Share Service โดยเป็นลักษณะเหมือนกับ LMS คือ Learning Management System ระบบจัดการการเรียนการสอนครับค่ะบริษัทวิจัยและพัฒนาชื่อ C-Lock Parks นะคะได้เปิดตัวชุมชนออนไลน์ชื่อ Lambda Mu ซึ่งออกแบบโดย Pavel Kostis ค่ะ2533นะครับเขาตั้งชุมชนออนไลน์ขึ้นมาตอนนี้ชุมชนออนไลน์ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากครับเคนนอร์แมนครับที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาก็ออกแบบไฮเปอร์คอร์สแวร์ขึ้นมาแล้วก็ราชนาวีสหรัฐก็ออกแบบระบบพัฒนาหลักสูตรนะครับคัลลิคัลเลมเดเวลลอปเมนต์ซิสเต็มครับค่ะเทเรสมากิลส์นะคะเขียนบทความเรื่องการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เลิร์นนิ่งโดยกล่าวถึงระบบการบูรณาการการเรียนรู้หรือ Integrated Learning System ค่ะครับ Electronic Learning คือ e-learning นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าTerris McGill นี่เป็นคนแรกๆที่ใช้คำว่า e-learning ครับแล้วก็ George Mann แล้วก็ Joe Kitchens นะครับก็เขียนบทวิจารณ์เกี่ยวกับระบบจัดการหลักสูตรหรือ CMS ครับ Curriculum Management Systemในสมัย2550นี้ถ้าพูดถึง CMS เราจะหมายถึง Content Management System มากกว่านะครับเป็นระบบจัดการเนื้อหานะครับไม่ใช่ Curriculum อันนี้ก็แล้วแต่ตัวย่อตัวเดียวอาจจะมีความหมายหลายความหมายก็ได้ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2534นะคะบริษัท TETSได้พัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้หรือ learning management system ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคำนะครับ LMS นะครับ learning management system ก็โอเค CMS LMS learning management system content management system หรือจะเรียกว่าเอารวมกันก็ได้นะครับ CLMS เป็น content learning management system ก็ได้ครับแล้วก็จากขอบ CIFLยื่นขอจดสิทธิบัตรระบบการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มนะครับ Interactive Group Communication System แล้วได้รับสิทธิบัตรเมื่อพ.ศ. 2546ต่อมา อีก12ปีจากที่ยื่นนะครับแล้วก็มีการอ้างถึงโดยบริษัท Blackboard ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้านการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันครับค่ะและเกิดระบบ Moodle นะคะซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนหรือ LMS ค่ะอันนี้ฟรีนะครับอย่างของที่วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสมชันก็เอา Moodle มาใช้ครับทีนี้มาดูหัวข้อ3ครับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2535ถึง2538ก็แยกเป็น2ส่วน35ถึง36แล้วก็37ถึง38ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลตั้งแต่ปี2535ถึง2536นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2535และส่วนที่2คือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2536ค่ะครับก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2535นะครับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐMichigan State University นะครับก็พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลครับชื่อว่าคาป้าครับคือ Computer Assisted Personalized Approach ครับค่ะและเจฟฟี่สไตน์นะคะและเลด้าอัธเนสซิออสนะคะตั้งบริษัท Convene International
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือและเทคโนโลยี e-learning ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะครับแล้วก็บริษัท Convene International นะครับก็ควบกิจการกับบริษัท BizLink เพื่อสร้างชุมชนอินเทอร์เน็ตครับค่ะมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะคะสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลหรือพอตคอมค่ะครับแล้วก็เคเขียนหนังสือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการประชุมทางคอมพิวเตอร์ Collaborative Learning Through Computer Conferencing ครับค่ะมหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษได้ติดตั้ง First Class เป็นระบบแม่ข่ายลูกไว้บนแม่ข่าย Mac นะคะรุ่นที่3หรือ Mac Server 3ค่ะครับแล้วก็คณะกรรมการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับก็ตั้งวิทยาลัยเสมือนจริงครับ Virtual College ขึ้นมีการตั้งบริษัท Geometrix Data System นะคะซึ่งผลิตระบบการจัดการเรียนรู้หรือผู้ช่วยฝึกอบรมค่ะเป็น Training Partner ค่ะครับแล้วก็มีการตั้งบริษัท LearnFrame นะครับที่รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ LearnFrame ก็เป็นผู้ผลิตเครื่องมือพัฒนาคอร์สแวร์ด้วยครับค่ะเริ่มใช้ซอฟต์แวร์โทรสนเทศนะคะเพื่อการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและการเรียนรู้ทางไกลหรือ Delta ค่ะเป็น Telematics for Flexible and Distance Learning ค่ะครับแล้วก็บริษัท Authorware นะครับก็ควบกิจการกับMacro Mind Paracom นะครับแล้วก็ตั้งบริษัท Macro Media นะครับเพื่อผลิตซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บและกราฟิกซึ่งถึงพ.ศ. 2550ใครๆก็ใช้ Macro Media กันทั้งนั้นครับค่ะ Terry Hedgegaard นะคะใช้อินเทอร์เน็ตของบริษัท Convene International เพื่อสอนออนไลน์และวิทยาลัยฮัมเบิร์ตสอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลโดยใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเวลส์นะครับก็ได้รับทุนพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์การสอนคือ Teaching Software Engineering ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2536นะคะจาคอบซีสแอลนะคะได้ประดิษฐ์นักประดิษฐ์ของบริษัท Discourse Technologiesขอจดสิทธิบัตรระบบการสอนทางไกลหรือ Remote Teaching System ค่ะครับแล้วก็โทมัสบิชอปนะครับแห่งมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์เสนอแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แลกเปลี่ยนความรู้ Apollo หรือ Alex ครับเป็น Apollo Learning Exchange ค่ะบิลเดวิสเจอร์ลี่อูและบรูซคาร์เพนเตอร์และลีเวแอนนะคะเปิดบริษัท Mat Everywhereเพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และแคลคูลัสค่ะครับก็เห็นว่าใครๆก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์ต้องเรียนแคลคูลัสก็เลยตั้งบริษัทเป็น Math Everywhere นะครับMath คณิตศาสตร์ทุกหนทุกแห่งครับมาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2537ถึง2538แล้วก็แยกเป็น2ส่วน2537กับ2538ครับค่ะสำหรับปี2537นะคะหน่วยงานการศึกษาทางไกลKI ในนอร์เวย์ NKI นะคะในนอร์เวย์เปิดหลักสูตรการสอนออนไลน์และการสอนทางไกลค่ะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าทางไกลก็โอเคไม่จำเป็นออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าออนไลน์ก็แล้วแต่ทางไกลจะว่าไกลแค่ไหนไกลห่างกัน10เมตรหรือไกลห่างกัน10,000เมตรก็ได้นะครับบริษัท Lotus Development นะครับก็ควบกิจการบริษัท Human Interest Group แล้วก็ต่อมาก็ถูก IBM ซื้อไปครับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเริ่มจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ SUNY หรือ SLN นะคะ SUNY Learning Network และให้บริการแก่คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะครับความจริง SUNY ก็เป็น State University of New York ผมก็เคยเป็นศาสตราจารย์เต็มขั้นอยู่ที่ SUNY Brockport ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำ e-learning สำหรับสอนวิชาสถิติเบื้องต้นด้วยครับบริษัท WBT System นะครับเปิดตัวระบบจัดการการเรียนรู้หรือ WES รุ่น 1.0 แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Top Class ครับค่ะบ๊อบเจนเซนนะคะและ Patria Sandrin นะคะตีพิมพ์หนังสือการเรียนและการสอนอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มการปรับตัวให้เข้ากับ Hypertext Hypermedia และเครือข่ายในการศึกษาขั้นสูงค่ะครับแล้วก็ Athanasios ก็เริ่มผลิตชุดห้องเรียนเสมือนจริงออนไลน์โดยร่วมมือกับมหาลัยฟินิกซ์เพื่อให้บริการแก่โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลครับค่ะกันยายนพ.ศ. 2537มหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษเปิดตัวโครงการ Genus หรือ Genus Project โดยอธิบายถึงการประเมินผลระหว่างดำเนินงานของ3หลักสูตรแรกที่เปิดสอนออนไลน์ทั่วยุโรปค่ะแล้วมหาลัยอัธบัสกานะครับที่แคนาดาก็เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สาขาบริหารธุรกิจเป็นครั้งแรกครับ
ค่ะโรงเรียนมัธยมสวันตันในรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อติดตามความคืบหน้าของนักเรียนสอนผ่านดาวเทียมวัดผลสอบและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะครับแล้วก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2538นะครับก็มีการใช้แม่ข่ายลูกหรือ Lotus Note นะครับเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนออกเสียงทีละพยางค์แล้วก็รวบรวมกันบ้านด้วยครับค่ะมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรที่ใช้เว็บเป็นรากฐานหรือ Merlot Web-based Course Management System ค่ะครับแล้วก็เมเร่โกลเบิร์กนะครับพัฒนาเครื่องมือการสอนผ่านเว็บหรือเว็บ CT นะครับเว็บคอร์ส2ที่มหาลัยบริติชโคลัมเบียที่แคนาดาครับอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากนะครับเว็บ CT ครับค่ะศาสตราจารย์ไมเคิลเกสนะคะและอาร์โนลด์ฟิชเชอร์พัฒนาระบบส่งการบ้านแบบออนไลน์เว็บWork Online Homework Delivery System ที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์สหรัฐอเมริกาค่ะครับแล้วก็บริษัท WBT System นะครับก็พัฒนาระบบจัดการหลักสูตรโดยใช้เว็บช่วยเพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับหลักสูตรการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนได้ครับค่ะคณะการศึกษาต่อเนื่องแห่งวิทยาลัยชุมชนเวอร์จิเนียเหนือได้พัฒนาและเปิดให้บริการหลักสูตรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้ Lotus Note ค่ะแล้วก็เอ็ดเวิร์ดบาร์เรตนะครับที่ MIT ก็ได้รับเงินสนับสนุนการสร้างต้นแบบตำราเรียนออนไลน์โดยใช้สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านวิศวกรรมครับเรียกว่า E-MODE ย่อมาจาก Electronic Multimedia Online Textbook in Engineering ครับค่ะ JK Campbell นะคะ S. Hurley และ S.B. Jones และ N.M. Stephens ได้เสนอโครงร่างการจัดเอกสารสำหรับการเรียนการสอน E-Learning ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโมเสกนะครับเป็นซอฟต์แวร์ท่องเว็บรายแรกของโลกนะครับต่อมาก็ถึงจะเป็น Netscape ถึงจะเป็น IE แต่เริ่มจริงๆนะครับเริ่มด้วยโมเสกครับค่ะลีเอนิวเบิร์กริชาร์ดโอราวส์ที่3นะคะและจอห์นครูเปอร์นะคะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการใช้ World Wide Web ในการเรียนค่ะครับแล้วก็พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2538เนี่ยนะครับจอร์จฟูลเลนกับโรเบิร์ตกริกเกอริชนะครับก็เปิดหลักสูตรชีวคอมพิวเตอร์นะครับไบโอคอมพิวติ้งโดยใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงครับค่ะมหาวิทยาลัยเวลนะคะพัฒนาระบบให้คำปรึกษาแบบบูรณาการระยะไกลเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนที่อยู่ต่างสถานที่สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านภาพและเสียงค่ะครับแล้วก็ซูโพลิสันโรเบิร์ตกอดวินโจนส์แล้วก็สตีฟซอลส์เบิร์กนะครับที่มหาลัยคอมมอนเวลธ์เวอร์จิเนียก็เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรโดยใช้เว็บช่วยสอนครับสำหรับหัวข้อที่4นะคะจะกล่าวถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2539ถึง2542โดยแบ่งเป็น2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2539ถึง2540หัวข้อที่2คือตั้งแต่ปี2541ถึง2542ค่ะครับก็มาดูการศึกษาทางไกล2539ถึง2540ทีละปีนะครับเริ่มจาก2539แล้วก็ไป2540ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2539นะคะมหาวิทยาลัยอริโซนาได้ออกแบบและพัฒนาโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์หรือ POLIS นะคะ Project for Online Instructional Support ค่ะครับแล้วก็หน่วยงานการศึกษาทางไกลNKI ในนอร์เวย์นะครับ NKI Distance Education ก็เริ่มการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ครับค่ะคณะมนตรียุโรปได้จัดทำแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ในสังคมสารสนเทศหรือ Learning in the Information Society ค่ะครับแล้วก็มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้เว็บช่วยรุ่นทดลองเป็น WCB นะครับ Web Course Inbox Beta Version เป็นครั้งแรกครับพอแมคคีนะคะได้ออกแบบการสื่อสารออนไลน์ระหว่างแบบจำลองติวเตอร์ออนไลน์ค่ะเป็น Interactive Online Tutorial Session Model ค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับ University Michigan ก็เริ่มโครงการสภาวะแวดล้อมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหรือเรียกว่า UMIE ครับ University of Michigan Instructional Environment ครับบริษัท Worldwide Satellite Broadcasting ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะครับแล้วก็2539เนี่ยนะครับบริษัท Knowledge Planet ก็เสนอระบบ
LMS โดยใช้เว็บเป็นรากฐานที่อ้างว่าเป็นครั้งแรกในโลกนะครับ2539แล้วก็พ.ศ. 2539นะครับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนก็เปิดมหาวิทยาลัยเสมือนจริงหรือ Virtual University ขึ้นครับค่ะแกรี่เมนนะคะและเควีนการ์ลันนะคะพัฒนาระบบที่ใช้ทดสอบนักศึกษาชื่อ Web Test ค่ะแล้วก็มีการวางตลาดซอฟต์แวร์ Etude นะครับที่มหาวิทยาลัยฟุตฮิลที่วิทยาลัยฟุตฮิลที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีReal Education ก็ตั้งบริษัทให้บริการการใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้ครับค่ะมหาวิทยาลัยเปิดที่อังกฤษได้อธิบายเกี่ยวกับวิทยาเขตเสมือนจริงที่ใช้เว็บเป็นรากฐานในบทความ Ligis ค่ะแล้วก็ Jay Senner ก็ได้พัฒนาโปรแกรมวิศวกรรมด้านการศึกษาทางไกลนะครับ Distance Education Engineering Program ที่ใช้สำหรับผู้เรียนรู้จากที่บ้านครับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวานะคะสหรัฐอเมริกาพัฒนาระบบการจัดการห้องเรียนอัตโนมัติหรือ Automated Class Management System ค่ะครับแล้วก็ปี2539นะครับก็มีสถาปัตยกรรมการเรียนรู้ของ Oracle นะครับซึ่งเป็นระบบการจัดการหลักสูตรแล้วก็มีบริษัท Empower นะครับก็ได้พัฒนาโครงสร้างการเรียนรู้แบบออนไลน์ Learning Infrastructure ขึ้นครับบริษัท Oracle ได้ก่อตั้งระบบการจัดการการฝึกอบรมโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Internet Based Training Management System ค่ะมาดูข้อ2นะครับการศึกษาทางไกล2540มหาวิทยาลัยมิชิแกนก็เปิดหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบขึ้นนะครับเมื่อ2540แล้วก็เดวิดคันซี่ก็ตั้งบริษัทให้บริการด้านการศึกษาชื่อ Digital Brain นะครับสมองแบบดิจิทัลครับค่ะแบรนดอนฮอลนะคะได้จัดพิมพ์หนังสือตำราการฝึกอบรมโดยใช้เว็บหรือ Web Based Training Cookbook นะคะเอลิออตแมซีนะคะได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หรือ Computer Training Handbook ฉบับที่2ขึ้นค่ะครับไม่ใช่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์นะครับฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับไม่ได้ไปสอนคอมพิวเตอร์ให้ทำอะไรแล้วก็ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของสแตนฟอร์ดนะครับสแตนฟอร์ด Learning Lab ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการวิจัยครับเดนเคนและสเตฟานกิฟฟัสนะคะได้พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันหรือ Interactive Learning Network มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์ให้สิทธิการใช้ WCB แก่บริษัท MacDuck ค่ะครับไม่ใช่เป็ดบ้านะครับ MacDuck เผอิญเป็นชื่อบริษัทของเขานะครับแล้วก็มีการตั้งระบบการเรียนรู้เสมือนจริงโบดิงตันที่มหาวิทยาลัยลีดส์ที่อังกฤษครับแล้วซิฟเดวิสนะคะได้พัฒนาและสนับสนุนหลักสูตรด้านต่างๆอาทิหลักสูตรการจัดการเว็บหรือเว็บแมเนจเมนต์เป็นต้นค่ะครับแล้วก็มีการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในอนาคตหรือ FLE Future Learning Environment นะครับแล้วก็สตีเฟนดาวน์ก็เสนอหลักสูตรโดยใช้เว็บเบสคอร์สครับค่ะได้เกิดห้องเรียนเสมือนจริงแมนฮัตตันนะคะแมนฮัตตัน Virtual Classroom ที่วิทยาลัย Western New England หรือ Western New England College ค่ะครับแล้วก็ได้เริ่มการบริการการเรียนรู้โดยการสอนหลักสูตรออนไลน์ขึ้นที่เมืองยอร์กเชียร์ในอังกฤษนะครับแล้วมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็จัดโครงการพัฒนาเว็บเพื่อใช้สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมให้นักศึกษาครับมหาวิทยาลัยอาเบอร์ดีนนะคะเริ่มโครงการวิจัยและประเมินการจัดการหลักสูตรการสอนโดยใช้เว็บค่ะแล้วก็บ๊อบเจนเซนและแพทริเออร์แซนลินนะครับก็เริ่มการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ครับค่ะโครงการ Virtus นะคะได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ Elias โดยการใช้เว็บช่วยสอนดร.เฟรดฮอฟสเตอร์นะคะได้เสนอเรื่องเซิร์ฟหรือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแมริแลนด์เปิดสอนการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซโคนะครับเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะและสะดวกต่อการสอนผ่านเวอร์ไวด์เว็บครับพอแมคคีเปิดตัว Big Tree ออนไลน์นะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ออนไลน์แบบบูรณาการและมีการตั้งบริษัทซาบ้าซึ่งเป็นบริษัทด้านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ค่ะครับไม่ได้ขายปลาซาบ้านะครับเผอิญเป็นชื่อซาบ้าเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แล้วก็บริษัท Future Media นะครับร่วมกับบริษัท BT Groupพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนชื่อว่า Solstra นะครับแล้วก็เปิดตัวรุ่นแรกเมื่อกุมภาพันธ์2541ครับค่ะเคนนอร์แมนนะคะแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์เสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์และไฮเปอร์คอร์สแวร์ค่ะ
แล้วบ๊อบกูดวินจอนส์กับซูโพลิสันก็เสนอบทความเครื่องมือการจัดทำและจัดการการสอนแบบโต้ตอบโดยใช้เว็บในการประชุม EDUCOM 97ครับมหาวิทยาลัยไซเมอร์เฟรเชอร์นะคะในแคนาดาได้พัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยเสมือนจริงหรือ Virtual U Cost Management Systems ขึ้นค่ะแล้วบริษัท Knowledge Soft ก็สร้างมหาวิทยาลัยออนไลน์มหาวิทยาลัยลิงคอล์นเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวิทยาเขตเสมือนจริงครับค่ะเอาซีเกรนค่ะและเบรดวอตวูดได้เสนอห้องเรียนเสมือนจริงค่ะมาดูหัวข้อ 4.2 นะครับการศึกษาทางไกล 2541-42 เราก็จะแยกเป็นการศึกษาทางไกล 2541 แล้วก็ไป 2542 ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2541นะคะมีการวางจำหน่ายต้นแบบหรือเป็นโปรโตไทป์สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้เว็บขึ้นที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาค่ะแล้วก็มีการตั้งบริษัทucompass.com ขึ้นนะครับโดยมีระบบการจัดการหลักสูตรนักศึกษา Educator Cost Management System เป็นบริการแรกครับค่ะมีการสร้างระบบออกข้อสอบนะ Exam Maker ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Humboldt นะคะเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีระบบ ELIAS นะครับจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บที่มหาวิทยาลัยโคโลนเยอรมันแล้วก็มีบริษัท Discoverware สร้างระบบการจัดการหลักสูตรชื่อโนวาครับค่ะซอฟต์แวร์ช่วยห้องเรียนอินเทอร์เน็ตของ NiceNet นะคะหรือ ICA 2นะคะ NiceNet Internet Classroom Assistant ได้เปิดตัวการประชุมโดยใช้เว็บช่วยค่ะแล้วก็บริษัท Blackboard นะครับร่วมมือกับบริษัท Cost Info สร้างซอฟต์แวร์จัดการหลักสูตรขึ้นมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้เว็บช่วยเป็นรุ่นที่3นะครับเว็บ Cost Inbox Version 3ครับมีกลุ่มเทคโนโลยีการเรียนการสอนขึ้นนะคะเป็น Instructional Technology Group ที่มหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกาครับคนมืดบางคนที่ไปติดคุกนะครับพอออกมาคนก็ถามว่าจบมหาวิทยาลัยก็จะบอกว่าจบเจลคือคุกนะครับคนก็นึกว่าจบจากเยลครับแล้วก็เทอร์รี่ฮิลส์เบิร์กก็ตั้งบริษัท NextEd เพื่อให้บริการ e-learning แล้วแมคคีก็เข้าทำงานที่ NextEdเป็นประธานผู้บริหารเทคโนโลยีนะครับโดยเทอร์รี่ก็เป็นประธานผู้จัดการใหญ่ครับค่ะบริษัท Asymmetrix นะคะซื้อบริษัทซอฟต์แวร์ Ingenium ของบริษัท Miliola System Company ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Click to Learn และเปลี่ยนเป็น SumTotal ค่ะครับเริ่มจากชื่อยาวนะครับMiliora System แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็น Click to Learn แล้วก็ไปเป็น SumTotal นี่ตั้งแต่2541ก็ไม่นานมานี้นะครับ9ปีแล้วก็ปลายปี2541เนี่ยนะครับระบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอินเดียนาก็รับนักศึกษาได้ 9,000 คนครับค่ะธันวาคม2541นะคณะเภสัชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสเตจคลายอังกฤษนะคะเปิดสอนออนไลน์โดยใช้ระบบชื่อสไปเดอร์ค่ะของจุฬาก็มีเภสัชศาสตร์นะครับที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เยอะจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ต่างๆรู้สึกจะมากกว่าภาคคอมพิวเตอร์ของจุฬาได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็มาดูการสาทางไกล2542นะครับบริษัท Fronter เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ในยุโรปก็ประกาศใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บครับมกราคม2542นะครับบริษัท costpackage.com ได้ให้บริการ Dozens of Course ที่มหาวิทยาลัย Texas Austin สหรัฐอเมริกาค่ะครับแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีAustinian นะครับก็พัฒนาระบบ OLAS เป็นระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บครับค่ะตุลาคม2542นะครับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจลิสและดร.เกรนคลาร์กได้พัฒนาเครื่องมือการเขียนโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็โครงการ On Course แนะนำระบบการจัดการหลักสูตรสำหรับบริษัทนะครับ Enterprise Cost Management System ค่ะระหว่างพ.ศ. 2541ถึง2542มาตินดูกิมัสนะคะได้ทดลองระบบ Moodle ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินค่ะครับแล้วก็มีคนนำไปใช้เยอะแยะเลยครับ Moodle ก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยสัมชัญด้วยครับเพราะมันฟรีแล้วก็พอจะปรับปรุงให้ใช้ได้ดีโครงการOmnium ที่มหาวิทยาลัย New South Wales นะครับออสเตรเลียก็เปิดตัวหลักสูตรการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา50คนใน11ประเทศครับค่ะมหาวิทยาลัยเทคนิค British Columbia หรือ TechBC ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ล่าสุดในพ.ศ. 2542
ิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกโดยใช้ระบบการจัดการหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเองค่ะความจริงเขามีมหาลัยใหญ่นะครับชื่อ University of British Columbia มานมนานแล้วผมเคยได้รับออฟเฟอร์ไปเป็นหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่นั่นแต่ผมได้รับออฟเฟอร์ที่ผมคิดว่าดีกว่าคือไปเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยที่อเมริกาก็เลยไม่ได้ไปส่วน Technical University of British Columbia นี่ก็ตั้งที่หลังนะครับแต่ก็ได้มาสอนโดยใช้ e-learning ครับบริษัท Universal Mad Duck Technology ซื้อบริษัท Web CT ซึ่งมีมหาวิทยาลัยใช้อยู่ประมาณ 1,000 แห่งค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต้นะครับประกาศใช้ Unisanet นะครับ University of South Australia ซึ่งใช้เวลาพัฒนา9เดือนครับดูยาม่าชินิชิได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็น Distance Education and Training Over the Internet ค่ะมาดูหัวข้อที่5นะครับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2543ถึง2550โดยแยกเป็น2ส่วนนะครับ43ถึง45แล้วก็46ถึง50ครับค่ะสำหรับตั้งแต่ปี2543ถึง2545นะคะเราก็จะแบ่งเป็นแต่ละปีคือตั้งแต่ปี2543นะคะและปี2544และปี2545ค่ะครับก็มาดูที่ปี2543นะครับมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินในสหรัฐอเมริกาก็เปิดวิชาแบบ e-learning หลายสิบวิชาโดยใช้เทคโนโลยีของ Blackboard ครับค่ะแบรดดี้แกรมเนอร์นะคะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ MIT เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน e-learning ค่ะครับรูปนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเป็นฮาโลวีนเขาก็เลยเอาฟักทองมาทำให้ดูครับบริษัท Blackboard ก็เสนอขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการและระบบที่สนับสนุนการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ว Blackboard ในปีเดียวกันนั้น2543ก็ซื้อบริษัท Mad Duck Technology ครับค่ะซอฟต์แวร์แบบเปิดนะคะหรือ LMS OLED ได้รับรางวัล Medida Prix ค่ะแล้วก็คณะกรรมการให้ทุนอุดมศึกษาของอังกฤษหรือHEFCE นะครับ Higher Education Funding Council Europe ให้ทุนวิเคราะห์ระบบการศึกษาแบบ e-learning ครับค่ะ Webster และคณะนะคะและบริษัท Infocentials ประกาศใช้ learningfast.com ค่ะมาดูการศึกษาทางไกล2144นะครับ Stanford ก็พัฒนา LMS ชื่อ Coursework รุ่นที่1ครับค่ะ Groberg นะคะตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Silicon Chalkเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์การเรียนการสอนสำหรับคอมพิวเตอร์วางตักหรือแล็ปท็อปค่ะครับแล้วก็บริษัท PTT ก็วางตลาดระบบการจัดการระเบียงประวัติผู้ฝึกอบรมหรือ TRMS Trainee Record Management System เป็นครั้งแรกครับค่ะสิงหาคม2544นะคะมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่อังกฤษหรือ UKEU เริ่มพัฒนาระบบของ UKEU ซึ่งต่อมาก็เลิกกิจการค่ะมหาวิทยาลัยสัมชัญก็เซ็นสัญญากับ UKEU นะครับประกาศเป็นงานใหญ่เขาตั้งสาขาหลายประเทศจ้างผู้จัดการราคาแพงมากนะครับแล้วในที่สุดก็เจ๊งเพราะว่าลงทุนมากเกินไปหานักศึกษาไม่ได้ตามที่ต้องการก็มีคนเอาไปเสนอในสภาอังกฤษให้ล้มโครงการครับค่ะธันวาคม2544นะคะมีการเปิดตัวระบบการจัดการหลักสูตรแบบเปิดหรือ Open Source Course Management System ค่ะครับแล้วก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2545นะครับธันวาคม2545ก็มีการเปิดตัวติวเตอร์นะครับติวเตอร์คนหนึ่งต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกแล้วก็เปิดตัว Moodle รุ่น 1.0 นะครับแล้วเปิดตัว FLE 3รุ่น 1.0 ครับค่ะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะเริ่มใช้ชุมชนเว็บแคมในมหาวิทยาลัยค่ะครับเคมบริดจ์นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในอังกฤษนะครับแล้วเขาก็มีมาตรฐานของเคมบริดจ์ซึ่งมาเมืองไทยก็ไม่ประสบผลเท่าไหร่แต่ว่าทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปครับค่ะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2546ถึง2550นะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนคือปี2546ปี2547 2548 2549และปี2550ค่ะครับก็มาดูปี2546นะครับมีผู้ใช้เว็บ CT เป็นนักศึกษากว่า6ล้านคนแล้วก็อาจารย์กว่า 40,000 คนใช้สอน 150,000 วิชาต่อปีกับสถาบันการศึกษา 1,350 แห่งใน55ประเทศนะครับ
พวกซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับราคาแพงในเมืองไทยมีคนเคยมาเสนอขายราคา26ล้านบาทแต่ก็ไม่มีคนซื้อแล้วตอนหลังก็มักจะพัฒนากันเองเหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยสมชันก็พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ Moodle ครับค่ะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2547นะคะมีการตั้งโครงการสกายเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเปิดและระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาค่ะในพ.ศ. 2547นะครับก็มีการเปิดตัว OLED 3.0 นะครับเป็นออนไลน์ Learning and Training ที่เขียนโดยภาษาจาวาแล้วก็มีการรับรองระบบ ELIAS ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน SCORM 1.2 ครับค่ะ Goldberg นะคะผู้ประดิษฐ์เว็บ CT ได้รับรางวัล Encana Principal จากมูลนิธิErnest C. Manning ค่ะครับแล้วก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2548นะครับเมษายนพ.ศ. 2548บริษัท Blackboard ได้รับการจดสิทธิบัตรซอฟต์แวร์บริหารการจัดการหลักสูตรในออสเตรเลียนะครับต่อมาก็เป็นที่ถกเถียงกันมากเลยเพราะว่าถ้าเผื่อยอมให้ Blackboard ถือสิทธิบัตรนี้ก็จะถือได้ว่าทุกบริษัททุกคนที่ทำการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยละเมิดสิทธิบัตรเข้าหมดครับค่ะมิถุนายนพ.ศ. 2548นะเจนิสสมิธตีพิมพ์จากดอกไม้สู่ฝ่ามือในนโยบาย40ปีสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์นะคะ From Flowers to Palms 40 Years of Policy for Online Learning ค่ะครับแล้วก็รกฎาคม2548นะครับโครงการสามเหลี่ยมยุโรปนะครับ EU Triangle Projectก็ได้เปิดมูลนิธิเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนรู้ e-learning ของยุโรปนะครับ European Foundation for Quality in e-learning ค่ะกันยายนพ.ศ. 2548นะคะสถาบันการศึกษาขั้นสูงได้รับการประกาศว่าเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรและมีแบบฝึกหัดวัดความสามารถการเรียน e-learning ขั้นสูงของอังกฤษค่ะครับแล้วก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2549นะครับ17มกราคม2549บริษัท Blackboard ได้รับสิทธิบัตรอเมริกานะครับสิทธิบัตรอเมริกันหมายเลข9688138นะครับซึ่งเป็นที่คัดค้านกันทั่วอเมริกาครับค่ะ14กุมภาพันธ์2549นะมหาวิทยาลัยอินเดียนาได้รับเครื่องหมายบริการหรือ Service Mark จากรัฐบาลอเมริกันค่ะครับก็มีเครื่องหมายการค้าแล้วก็เครื่องหมายบริการนะครับแล้วก็28กุมภาพันธ์2549มีการรวมบริษัทเว็บ CT กับบริษัท Blackboard นะครับแล้วก็26กรกฎาคม2549 Blackboard ก็ฟ้องศาลว่า Design to Learn ละเมิดสิทธิบัตรเรียกเงินจำนวนมากนะครับแล้วก็ถ้าจะประสบความสำเร็จก็คงไปฟ้องทุกคนอาจจะมาฟ้องมหาวิทยาลัยสำชันด้วยเพราะว่าหลักการe-learning มันก็เหมือนกันทุกแห่งแล้วรัฐบาลอเมริกันดันไปให้สิทธิบัตรแก่บริษัท Blackboard ครับค่ะตุลาคม2549นะประกาศใช้ OLED 5.0 ค่ะแล้วก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2550ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับ25มกราคม2550ศูนย์กฎหมายเพื่อเสรีภาพซอฟต์แวร์นะครับ SFLC Software Freedom Law Center ก็ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องสิทธิบัตรอเมริกาให้กับบริษัท Blackboard ครับค่ะหนุ่ม1กุมภาพันธ์2550นะคะ Blackboard ประกาศใช้คำปฏิญาณสิทธิบัตร Blackboard หรือ The Blackboard Patent Press นะคะ7มีนาคม2550ทีม OLED ประกาศใช้ OLED 5.1 ค่ะครับ Blackboard เขายอมประกาศว่าเขาจะไม่ไปฟ้องใครอีกเพราะว่าหลักการ e-learning เนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้เขาจะได้สิทธิบัตรมาเขาก็จะไม่ฟ้องครับเขาประกาศว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคุณอุปการกับเรื่อง e-learning ทั่วโลกมิฉะนั้น Blackboard ก็จะใช้วิธีไปฟ้องทั่วโลกแล้วก็ถ้ากฎหมายในอเมริกายังมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับpatent มีอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับ Blackboard ซึ่งไม่เป็นธรรมและไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยนะครับสรุปนะครับในหัวข้อประวัติวิทยาการการศึกษาทางไกล3เนี่ยครับเราก็ได้กล่าวถึงบทนำแล้วก็การศึกษาทางไกลตั้งแต่2523นะครับถึง2534แล้วการศึกษาทางไกล2535ถึง2538นะครับ
แล้วการศึกษาทางไกล2539ถึง42แล้วการศึกษาทางไกล2143ถึง2550ความจริงมีข้อมูลมากมายกว่านี้อีกเยอะแยะแต่เห็นว่า3ชั่วโมงนี้ก็คงจะมากไปแล้วนะครับสำหรับประวัติวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นก็คงจะจบเรื่องประวัติวิวัฒนาการเพียงแค่นี้แล้วคราวต่อไปก็จะได้ไปพูดถึงสุตรีถึงหลักการแล้วจึงจะเจาะเป็นเรื่องๆไปให้ครบจำนวน45ชั่วโมงครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอินเทอร์เน็ตไอทีกับสีสันจะมองมันโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีInternet IT. IT.